สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดต้นสังกัดแจ้งแล้วเหตุปลดฝ้ายพล BNK48 ยันไม่เกี่ยวกันเมืองเจ้าตัวทวีตทันทีหลังฝ้ายสุมินทราดวงแก้วหรือฝ้าย BNK48 รุ่นที่2ได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวเมื่อเวลา 1:00 นวันที่19มีนาคมผ่านทาง Facebook ว่าตอนนี้หนูพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิก BNK48 แล้วค่ะต่อมายังได้ไลฟ์สดผ่านทาง Instagram ถึงแฟนคลับทุกคนล่าสุดเมื่อเวลา 12:40 นวันที่19มีนาคมเพจ Facebook อย่างเป็นทางการของ BNK48 โพสต์ประกาศยืนยันการพ้นสภาพสมาชิกของฝ้ายระบุว่าสาเหตุการพ้นสภาพของฝ้ายมาจากการกระทําผิดต่อกฎของบริษัทอย่างร้ายแรงในหลายหัวข้อโดยไม่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางการเมืองขณะเดียวกันทางเพจ BNK48 ยังประกาศการพ้นสภาพสมาชิกของจีจีสมาชิก BNK48 รุ่นที่3เนื่องมาจากสาเหตุไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบของวงได้ทั้งนี้ประกาศดังกล่าวยังระบุว่ากิจกรรมที่เหลืออยู่ของฝ้ายและจีจีจะถูกยกเลิกทั้งหมดรวมถึงไม่มีกิจกรรมปลดรูปและสเตจจบการศึกษาใดๆทั้งสิ้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าฝ้ายได้เปิดแอคเคาท์ทวิตเตอร์ส่วนตัวมีความเคลื่อนไหวโดยทวิตเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าจากนี้ต่อไปช่วยจำเราในฐานะฝ้ายนิกทีนะคะและในเวลา 12:49 ฝ้ายได้โพสต์ทวิตอีกว่าตลกจังทำให้แฟนคลับต่างคาดเดาว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการแถลงการจากทางต้นสังกัดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ